วงที่3ของรายการเรามาอัปเดตเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างครับคุณชัยพลดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอบอุ่นเครื่องอยู่เหมือนกันครับเงียบๆแต่ว่าหลายคนติดตามเชียร์อยู่นะครับวันนี้เราก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันด้วยรวมไปถึงฟุตบอลถ้วยลีกครับนัดชิงชนะเลิศนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องโอปานัชชาเสนาบดีติดตามกันในช่วงของ TPL Today ครับวันนี้น้องปออยู่ในรายการกับเราแล้วก็มีเรื่องของทีมชาติมาให้ดูกันสดๆด้วยใช่ค่ะก่อนอื่นสวัสดีพี่ๆก่อนเลยนะคะก็ไทยกับจีนตอนนี้ก็กำลังเตะกันอยู่เลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตแทรกน้องปอนิดนึงฮะแอบเหลือบสกอร์ไปแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยฮะระหว่างเรากำลังสวัสดีกันอยู่จีนขึ้นนำเราไปแล้ว1-0นะฮะโอ้ก็อย่างที่บอกว่าครึ่งหลังเนี่ยโอปอนำโชคโชคไม่ค่อยดีนะฮะพูดอย่างนั้นจะดีเหรอคะก็ต้องยอมรับว่าตอนหลังนี่ไทยเราโดนจีนบุกหนักเหมือนกันนะคะครับนะฮะก็เท่ากับว่าตอนนี้อัปเดตให้สดๆเลยก็แล้วกันนะครับจีนนำไทยแล้ว1-0ตอนนี้สกอร์อยู่ในช่วงครึ่งหลังครับอ่ะที่เหลือเชิญน้องโอปอต่อเลยได้เลยค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะคะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ชมไปที่เกมอุ่นเครื่องนะคะที่ทีมชาติไทยตอนนี้ก็ไปบุกจีนแล้วค่ะเกมจะเป็นยังไงไปติดตามในครึ่งแรกด้วยค่ะในครึ่งแรกนะคะตอนนี้ก็สกอร์ของเราก็ยังเป็นอยู่ที่0-0นะคะเกมที่สนามอู่ฮั่นสปอร์ตเซ็นเตอร์มณฑลหูเป่ยค่ะเจ้าถิ่นทีมชาติจีนก็ลงสนามพบกับไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าสกอร์ตอนนี้ยัง0-0อยู่ในครึ่งแรกนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครึ่งหลังก็มาเป็นจีน1แล้วก็ไทยจีนนำไทยมา1แล้วนะคะต้องมาคอยลุ้นกันว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยไทยจะทำประตูได้คืนหรือเปล่านะคะจังหวะประตูขึ้นนำของจีนนะคะก็ยิงเข้าไปแล้วโอ้โหต้องคอยลุ้นกันด้วยค่ะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกนะคะสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้เดี๋ยวครึ่งหลังนะคะสกอร์เป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะมารายงานกันด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะจีนก็ขึ้นนำไปในนาทีที่60นะคะต้องมาคอยลุ้นกันค่ะตอนนี้มาที่ข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กับคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวค่ะแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันที่ทางด้านของโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐก่อนเลยค่ะทางด้านโค้ชเตี้ยนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีค่ะก็ชมเชยความทุ่มเทของนักเตะทุกคนนะคะที่ทำให้พลิกกลับมาชนะอิหร่านไป2-1ค่ะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนัดแรกนะคะที่ประเทศเมียนมาเมื่อเย็นวันเสาร์ขออภัยค่ะเมื่อเย็นวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะทีมชาติไทยนะคะก็เป็นฝ่ายที่ตามหลังอิหร่านในช่วง45นาทีแรกค่ะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยธนาสิทธิ์สิริพลานะคะแล้วก็เจนรบสำเภาดีค่ะ2ตัวสำรองจะลงมาทำคนละประตูนะคะแล้วก็ทำให้ทีมชนะไปอย่างสวยงามค่ะโคเตียนะคะก็ยังกล่าวว่าเขาทราบดีว่าทีมชาติไทยค่ะเป็นรองในเกมนี้นะคะแต่ว่าทุกคนก็ได้ทดแทนด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะอิหร่านก็คงมีการประมาทมากเกินไปค่ะจนพักตัวหลากหลายรายนะคะส่วนเกมในนัดต่อไปค่ะเจ้าภาพเมียนมาก็เจอกับเจ้าภาพเมียนมาก็มั่นใจนะคะเพราะว่านักเตะทุกคนเนี่ยก็สามารถรับความกดดันได้เป็นอย่างดีค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็จะนำคุณผู้ชมค่ะไปชมสกู๊ปพิเศษนะคะเป็นความพร้อมก่อนลีกคัพนัดชิงชนะเลิศ นะคะซึ่งทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เนี่ยก็จะพบกับ BEC ไทโรก็ไปดูกันนะคะว่านักเตะคนไหนค่ะที่จะเป็นคีย์แมนสำคัญที่จะกำชัยในครั้งนี้ค่ะรายงานพิเศษในช่วง TBL Today วันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพรีวิวก่อนเกมรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลโตโยต้าลีกครับประจำฤดูกาล2014ที่บุรีรัมย์เป็นแชมป์เก่า3สมัยซ้อนซึ่งพวกเขาจะพบกับทีมมังกรไฟ BEC เทโรศาสนากันครับโอ้โห
เริ่มต้นไปดูความพร้อมของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกันก่อนพวกเขาเข้ามาถึงรอบนี้ในฐานะของแชมป์เก่า3สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2011 2012 2013จะมีก็เพียงแต่เมื่อปี2010เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นปีแรกที่ฟุตบอลรายการนี้นำมาปัดฝุ่นเล่นกันใหม่และในปีนั้นบุรีรัมย์คว้ารองแชมป์จากการแพ้ให้กับการท่าเรือในรอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ในศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกครับ2014พวกเขาผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้งเป็นปีที่5ติดต่อกันด้วยการเอาชนะราชบุรีมิตรผล FC มาได้ด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ขุมกำลังในเกมที่จะเล่นกับ BEC ถือว่ามีปัญหาเล็กน้อยครับเมื่อพวกเขาจะขาดกาเมโลกอนซาเลสที่ติดโทษแบนมาจากการโดนใบแดงไล่ออกมาจากเกมรอบรองชนะเลิศที่พวกเขาเล่นกับราชบุรีมิตรผลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพวกเขาจะส่งใครลงสนามใครคือคีย์แมนคนสำคัญคีย์แมนที่น่าจับตามองของบุรีรัมย์คงหนีไม่พ้นอดิศักดิ์ไกรสอนที่ฟอร์มร้อนแรงมาจากศึกเอเชียนเกมส์ที่อินชอนด้วยรูปร่างที่แข็งแกร่งสูงใหญ่และพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วรายการ Sport Today จึงขอยกให้เขาเป็นนักเตะที่น่าจับตามองที่สุดของบุรีรัมย์ในชั่วโมงนี้ครับเราขยับไปดูทีมมังกรไฟ BEC ธีรศาสนะกันบ้างทีมยักษ์กลับที่กำลังรอวันตื่นอย่างเป็นทางการขอเพียงแค่พวกเขามีถ้วยมาประดับสโมสรเท่านั้น BEC ก็จะกลับมาอยู่บนเส้นทางของยักษ์ใหญ่ที่พวกเขาเคยยืนทันทีในรอบรองชนะเลิศพวกเขาต้องเจอกับยักษ์ใหญ่จากศึกฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันอย่างนครราชสีมามาสด้า FC แม้ว่าจะเจองานยากมาจากเกมแรกแต่เกมนัดที่2พวกเขาก็เล่นงานทีมสวัสดิ์แคสซี่ยูมัดรวมผล2นัด BEC ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ2ด้วยพลังหนุ่มของเหล่าบรรดานักเตะเยาวชนที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อประสานงานกับตัวเก่าของทีมและบรรดานักเตะต่างชาติจึงทำให้ปีนี้ BEC เป็นทีมที่มีเกมรุกน่ากลัวในทุกๆขุมกำลังว่าแต่ใครคือนักเตะที่น่าจับตามองถ้าบุรีรัมย์เป็นอดิศักดิ์ไกรสอนแล้ว BECเราขอยกให้เป็นชนาธิปสงกระสินครับเจ้าของฉายาเมสซี่เจแม้จะตัวเล็กกว่าใครในสนามแต่ด้วยความสามารถเฉพาะตัวที่เหลือล้นทำให้เขาคือตัวจักรสำคัญของทีมมังกรไฟในเวลานี้เมื่อประสานงานกับเกมรุกต่างชาติของ BEC ที่ลงตัวสุดๆจึงทำให้คู่ชิงปีนี้สมน้ำสมเนื้อและน่าจับตามองอย่างยิ่งรังสรรค์ปั่นโค้งเข่าสองปีโค้งส่วนปีนี้ฤดูกาล2014บุรีรัมย์จะคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4ติดต่อกันหรือไม่หรือ BEC จะปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยแรก 18:00 นวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนี้ Fusion ถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน3ช่องทาง True for You True Sport 2และ True Sport HD 2อย่าลืมติดตามชมความมันครั้งนี้ให้ได้ครับว่าเป็นการแข่งขันนัดสำคัญเลยทีเดียวนะคะต้องมาลุ้นว่าทีมบุรีรัมย์หรือว่ามังกรไฟจะเป็นฝ่ายที่ชนะไปค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะแฟนๆของทีมแบงคอกยูไนเต็ดก็ห้ามพลาดค่ะกับข่าวสารที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ VU FC News ค่ะพิสารดอกไม้แก้วผู้รักษาประตูของแบงคอกยูไนเต็ดค่ะก็ยืนยันว่าไม่รู้สึกกดดันนะคะแม้ว่าทีมเนี่ยจะมีนายทวารฝีมือดีอยู่ในทีมถึง4คนในฤดูกาลหน้าค่ะปัจจุบันนี้แบงคอกยูไนเต็ดนะคะก็มีผู้รักษาประตูอยู่ในทีม3คนประกอบด้วยพิสารดอกไม้แก้ววรุษเมฆมุสิกแล้วก็อนุสิทธิ์เติมมีค่ะแต่ว่าในปีหน้านะคะทีมก็ได้คว้าตัวกิตติพงษ์ภูแถวเชือกนายทวารมากประสบการณ์ค่ะจากสุพรรณบุรี FC มาเสริมทัพอีกรายค่ะเจ้าเอ๋ก็เชื่อว่าเขาจะรักษาฟอร์มในการเล่นของตนเองได้แน่นอนค่ะการแย่งชิมตำแหน่งก็เป็นเรื่องปกติของในสโมสรนะคะที่กำลังเป็นทีมที่พัฒนาเป็นทีมใหญ่ค่ะนอกจากนี้การได้ฝึกซ้อมกับยอดโค้ชนายทวารอย่างวันเดียบาร์ดี้นะคะก็ทำให้เขาสามารถลงสนามด้วยความมั่นใจค่ะThank you.
ำหรับคอวันไทยนะคะก็ห้ามพลาดกับการถ่ายทอดสดศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งในวันที่15ตุลาคมนี้นะคะก็จะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะภูเก็ต FC ดึงตัวอภิสิทธิ์ไข่แก้วอดีตกุนซือบางกอก FC รับหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชของรอยเตอร์โมเรราเพื่อเป้าหมายหนีตกชั้นด้านโค้ชไข่เผยรู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมงานกับกุนซือบาซิเลียสอีกครั้งและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดสุรศักดิ์ตังสุรัตน์เฮดโค้ชของราชนาวีรู้สึกประหลาดใจเมื่อเดวิดบายีฮาตัวรุกคนสำคัญหายจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายเร็วกว่ากำหนดแต่ยอมรับว่าเขาไม่ได้ส่งนักเตะลงสนามในเกมล่าสุดที่ชนะอ่างทอง FC 2-0เนื่องจากต้องการให้บายีฮาฟื้นฟูสภาพร่างกายให้เต็มที่อีวานเปโตวิชมิดฟิลด์นครราชสีมามาสเตอร์ FC เผยก่อนเกมไปเยือนอ่างทอง FC ในวันเสาร์นี้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ยากเนื่องจากทีมนักรบรวงทองสามารถเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามยังเชื่อว่าต้นสังกัดจะเก็บ3คะแนนเพื่อการันตีเลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกและอยากเชิญชวนแฟนบอลให้ไปเชียร์ถึงขอบสนามตามข่าวคราวในวงการกีฬาในบ้านเรากันบ้างนะครับในช่วงของไทยทูเดย์มีข่าวของอามาเดียคาแล้วก็วุฒิชัยมาสุขนั้นมีลุ้นคว้ารางวัลนักกีฬาดีเด่น